ือบ10โอ๊ยตายพูดงี้มันส่งผลนะเนี่ยแต่ก็เยอะเหมือนกันค่ะก็ทำเบื้องหลังเยอะค่ะแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาก็กินเยอะใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้กำลังลดอยู่ค่ะลดอยู่ค่ะลดมา2อาทิตย์แล้วค่ะทำไมถึงต้องยอมปล่อยตัวเองขนาดนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไม่เขาเรียกไม่ได้ปล่อยตัวค่ะแต่มันเผลอกินเยอะไปหน่อยคืออย่างที่บอกค่ะเราช่วงนี้เบรกช่วยน้ำด้วยค่ะแล้วก็จากที่แต่ก่อนเหมือนหิวโซตลอดเวลาแบบไม่ได้กินอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไหนๆเราเบรกช่วยน้ำขอกินหน่อยกินไปกินมาทำไมมันขึ้นก็ไม่รู้แบบกินไม่เยอะมากนะแต่แบบน้ำหนักขึ้นเลยอะปวดไหมตอนนั้นต้องทนท้องเที่ยวตลอดเลยอะเสียใจไงเห็นรูปเก่าๆแล้วแทบไม่อยากดูรับภาวะไงบ้างก็เอาตั้งแต่อุ้มก่อนเลยค่ะเบนทุกคนประนามหมดค่ะบอกว่าพี่คีลดได้แล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามลดอยู่ค่ะตอนนี้คือที่ตัดสินใจลดเพราะว่าอึดอัดค่ะอึดอัดแล้วก็ลดเสื้อผ้าไป3ตู้แล้วค่ะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สะเทือนใจค่ะสะเทือนใจมีคนติดต่อพวกเซ็นทรัลแท็กซี่มาบ้างไหมอะไรนะคะติดต่อทางแท็กซี่ให้มันยังมีอยู่เนี่ยดิคะทีนี้แต่ว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราต้องการที่จะให้ภาพการทำเบื้องหลังเราชัดนะคะคือต้องกัดฟันไม่รับตังค์อ่ะต้องยังมีงานเหมือนประมาณเดิมอยู่แท็กซี่แบบเดิมอยู่ยังมีอยู่อะค่ะแต่ว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราควรทำให้มันได้อะเพราะตอนนี้ก็หนังก็ตัดเสร็จแล้วทำเพลงอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะฉายเมษานี้ค่ะแล้วก็เป็นหนังของตัวเองเรื่องแรกที่เขียนบทเองกำกับเองเนี้ยค่ะเราต้องการให้ภาพเบื้องหลังมันชัดที่สุดไม่อยากให้คนอื่นมองมาว่าเป็นดาราแล้วถูกจ้างมากำกับหรือเปล่าอะไรนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนังชื่อว่าเฟย์นะคะเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวน suspense thriller ค่ะได้เขาคงเรื่องจริงมาจากพี่โจวงคอสค่ะก็คือเราได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องไม่ได้กล่าวถึงพี่เขานะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เพลงของพี่เขาค่ะแต่ว่าได้เขาคงเรื่องจริงมาจากตรงนั้นหนักขนาดไหนครับกับเบื้องหลังก็หนักเท่าน้ำหนักตัวเครียดหรือเปล่าเครียดค่ะช่วงโปรดักชันเครียดมากเลยค่ะเพราะว่ามันยังไงมันเหนื่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบเรื่องคนเรื่องช่างไฟคือมันเยอะไปหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นเครียดเยอะกินเยอะค่ะทำเองทุกอย่างเลยไหมเห็นบอกว่าทำเองทุกอย่างก็เขาเรียกว่าเกือบทั้งหมดอะค่ะก็มีเพื่อนๆมาช่วยก็คือเพื่อนนักแสดงน่ารักมากเลยค่ะอุ้มญาติๆทั้งหลายญาติๆก็มาอุ้มน้องเบนนะคะแล้วก็น้องแคมมาช่วยแล้วก็มีนางเอกใหม่เป็นเพื่อนนะคะมาเล่นแล้วก็เพลงก็จะเป็นนางเอกใหม่ร้องเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโอเคค่ะคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัดเองด้วยตัดต่อเองด้วยตัดต่อก็เป็นช่วงที่โหดที่สุดเพราะนั่งแล้วก็กินตลอดเวลาค่ะสนใจเบื้องหน้ายังไม่ทิ้งใช่ไหมคะเบื้องหน้ายังไม่ทิ้งค่ะยังไม่ทิ้งแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเข้ามาตอนแรกก็เซ็กซี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่งานเซ็กซี่เรื่อยๆทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าก็ต้องกัดฟันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานที่ไม่เซ็กซี่เนี่ยเราโอเคหมดแต่ถ้าเซ็กซี่เราขอก่อนไม่แน่แบบข้างหน้าอาจจะอยากถ่ายประเด็นที่นี้ก็ได้ไม่รู้แต่นั้นตอนนี้ยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยหุ่นด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้ภาพตรงนี้ชัดๆไว้ก่อนอยากให้มันชัดอยากให้เป็นแบบไหนก็อยากให้ทำอย่างตอนนี้ทำรายการอยู่ด้วยค่ะรายการนึงชื่อรักนอกกรอบนะคะเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตเหมือนวีอาโซหรือโมเมนต์พับเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราเป็นโปรดักชันเองถ่ายเองตัดเองแล้วก็เป็นครีเอทีฟเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทางเบื้องหลังซะเยอะแล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าตรงนี้ขอชัดก่อนขอชัดแล้วจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ครีฝันมาตลอดชีวิตอยากไปอยากตั้งแต่เด็กๆค่ะอยากเป็นผู้กำกับอยากทำงานเบื้องหลังอยากถ่ายเองตัดเองอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพอตรงนี้มันเหมือนบันไดทีละสเต็ปอะค่ะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วครีว่าตรงนี้มันคือเรายืนอยู่ในความฝันของเราแล้วอะเพราะฉะนั้นเราช่วยทำอะไรให้มันแบบมันเหมาะๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตถ้าตรงนี้มันอยู่ตัวแล้วเนี่ยกลับไปทำแบบเดิมก็ไม่แปลกแต่ถ้ายังทำแบบเดิมอยู่เนี่ยคนอาจจะงงอะค่ะว่าแบบสรุปคุณคนนี้ทำอะไรกันแน่คุณจะถ่ายเซ็กซี่หรือคุณจะเอาอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าคนจะลืมหน้าไหมพี่เพราะมันตกมานานแล้วถ่ายปีนี้เหรอก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีโฟโต้บุ๊กคิดเหมือนกันนะคิดอยู่เหมือนกันแบบอาจจะเป็นคนทำเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบผมมาหน้าหนึ่งนอกนั้นเพื่อนหมดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวชอบคิดอะไรแผลงๆอยู่แล้วค่ะค่ะก็ค่ะฝากผลงานนะคะภาพยนตร์เรื่องเฟย์นะคะภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยนะคะเขียนบทเองกำกับเองตัดต่อเองนะคะประมาณเมษายนนี้ได้ชมกันแน่ค่ะครับ